มดดำตัวแทนหมู่บ้านตอบชัดหนุ่มตีข้างกายโอภัคจิราสรุปแล้วเป็นอะไรกันต้องบอกเลยว่าถูกจับตามองอย่างหนักกับความรักครั้งใหม่ของนักแสดงพิธีกรชื่อดังโอภัคจิราหลังจากที่มีภาพแกมแนบแกมของเจ้าตัวกับหนุ่มหล่อหน้าตีซึ่งไม่รู้ว่าทั้งคู่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่างานนี้ทำเอาลุ้นกันไม่ไหวแล้วค่ะล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีมิ้นท์อรัชพรพิธีกรของรายการก็ได้ถามมดดำคชาภาซึ่งเป็นเพื่อนกับโอว่าเรื่องนี้ต้องถามพี่มดแล้วว่าหนุ่มตีโอป้าคนนี้ใช่แฟนใหม่พี่โอไหมคะซึ่งมดดำก็ได้ถามว่าเขาเปิดตัวหรือยังและมิ้นท์ก็ได้บอกว่าฝ่ายชายลงรูปและมีคนไปแอบซองและรู้สึกว่าข้างกายของพี่โอก็จะมีหนุ่มตีคนนี้อยู่ตลอดเลยและฝ่ายชายลงรูปด้วยมดดำบอกว่าคนนี้หล่อและเด็กด้วยก็น่าจะใช่ละมั้งเห็นสดชื่นแต่ฉันไม่เคยเจอก็คุยแล้วรู้ว่าโอมีแฟนใหม่เท่านั้นแต่ก็เคยได้ยินก็คือรุ่นน้องอย่างพวกเรามันจะไปพูดเรื่องความรักมันกระดากปากและโอก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรได้แฟนเด็กขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละยายโอแถมเก่งและเป็นทนายด้วยคือดีการศึกษาดีเป็นทนายระหว่างประเทศรุ่นนี้คอนเฟิร์มหรือเปล่าไม่รู้ได้แต่ให้กำลังใจขอให้ไปให้รอดเราจะดีใจก็ตอนที่ความรักคนไปรอด